ผัดเผ็ดคากิคากิก็คือตีนหมูตอนคั่วนี่ก็ปรุงรสได้นะ ในความจริงสังเกตไหมว่านมที่เทใส่จะทำให้มันหวานธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่หวานอื่นแล้วโอ้โหหอมอร่อยนอนหนาจะให้เขาดาวโหลดเป็นแบบก่อนผัดเผ็ดคากิแต่ทีนี้นายคิดว่ามันค่อนข้างยากอันนี้เอามาอะไรอ่อมหมูหรืออ่อมไก่หมูอ่อมหมูไส้กรอกอีสานปลาดุกย่างจิ้มแจ่วมื้อเย็นนี้แซ่บๆอร่อยกันมาลุยๆเพื่อนเพื่อนป่ะแบบปิงปองอะอะไรเปื้อนหน่อยก็ต้องลุกขึ้นล้างมือเลยแหละไม่งั้นมันกินไม่สะดวกมือนี่ปิงปองคากิกุ๊บกุ๊บคากิกุ๊บกุ๊บขนมดองมันก็ดีนะทำแบบฟอร์มให้เขาไปก่อนแล้วก็เลือกมีผักในตู้เย็นมีมะเขือพวงมีผักขาผักขาก็คือชะอมเอามาผัดคากิคากิดีไหมมีความช้อนสมุนไพรสมุนไพรมันกินแก้วนี่หอมผัดแล้วหอมเนาะหอมไหมลองนะลองอร่อยนะคล่องคลอไม่กินหลายวันมีหน้าลงบางสีไปซื้ออ่อมตรงดังตรงไหนนะลูกหน้าโรงพยาบาลรังสิตนี่เปิดอ๋อเหรอเขาใส่เป็นถุงๆไว้แล้วไงใช่ใช่คนเลยจบมาคนกำลังลุ้มเที่ยวแล้วนะอีกที